สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRRU News คุยข่าวเด่นกับผมบูมวิศรุตมุ่งคำพาครับและหนิงกีรัตยาวงศ์สารพีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับในช่องทางนี้ CRRU On Air Live นะครับผมวันนี้วันพุธนะครับวันกลางสัปดาห์นะฮะต้องบอกว่าทุกวันพุธแบบนี้เราก็จะมีตลาดเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะตลาดเกษตรกรค่ะนะคะก็มีจำหน่ายผักปลอดสารพิษนะคะพืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะผลไม้นะคะอาหารพื้นบ้านค่ะมาจำหน่ายนะคะครับผมยังไงทุกวันพุธแบบนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักศึกษาแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาแวะเวียนสู่มหาลัยของเรานะครับผมอย่าลืมแวะมานะครับจับจ่ายซื้อของกันได้เลยทีเดียวนะครับอย่างที่พี่หนิงบอกเลยว่ามีสินค้าการเกษตรนะครับมีอาหารพื้นเมืองหลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาจับจ่ายซื้อของกันนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับที่บริเวณสำนักงานอธิการบดีของเราด้วยใช่ค่ะด้านหน้าบริเวณห้องสตูของเรานี่เองนะคะครับผมเริ่มต้นเช้านี้นะครับกับ CRRU News คุยข่าวเด่นนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในรอบรั้วของมหาวิทยาลัยของเรานะครับมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับหรือจะมาทักทายคอมเมนต์นะครับอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่มหาลัยของเรานะครับค่อนข้างที่จะเย็นสบายสบายอากาศกำลังดีนะคะนะครับก็ยังไงช่วงนี้นะครับเรามาเริ่มต้นนะครับข่าวเด่นวันนี้กันดีกว่านะครับกับเรื่องราวของสำนักวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับจัดสัมมนาวิชาการครั้งที่9นะครับ Tourism Imagination ครั้งที่9นะครับภายใต้หัวข้อ VR Tourism Virtual Tour นะครับการท่องเที่ยวแห่งอนาคตหรือว่าVRT ซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่ใช้สื่อ VRT กระตุ้นการท่องเที่ยวในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรวรรณบุญพันธ์นะครับคณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับและการโรงแรมเองเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับทางสำนักวิชาการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยนะครับจึงได้จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่9นะครับ Tourism Imagination นะครับภายใต้หัวข้อ VR Tourism Virtual Tour นะครับการท่องเที่ยวอนาคตแบบ VRT นะครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมนะครับสำนักวิชาการท่องเที่ยวโดยเป็นการสัมมนานะครับที่ใช้เทคโนโลยีสื่อ VR นะครับเป็นการท่องเที่ยวเสมือนจริงที่พัฒนาขึ้นนะครับโดยจำลองสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพื่อให้คนได้ไปท่องโลกออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดนะครับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้สามารถกลับมาสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคตนะครับเพื่อให้เห็นภาพของการท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและที่แน่นอนนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับก็ได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นเวทีกลางให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพนะครับในการนำเสนอผลงานทางวิชาการนะครับนวัตกรรมและวิชาชีพของนักศึกษานะครับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมรวมถึงเครือข่ายนะครับได้แก่ชุมชนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสต่อยอดให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับได้มีเขาเรียกว่าบริการนะครับนำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองในอนาคตด้วยนะครับซึ่งการท่องเที่ยวเสมือนจริง VR นะครับเป็นเหมือนการเปิดโลกทัศน์นะครับเนื่องจากว่าในบางพื้นที่เนี่ยนักท่องเที่ยวนะครับไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่จริงได้และเมื่อได้ดูสื่อนะครับ VR เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นนะครับให้นักท่องเที่ยวเองเนี่ยอยากไปเที่ยวในสถานที่จริงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะด้านอาจารย์มนศิชาซาวคำค่ะรองคณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยวนะคะก็ท่านก็ได้เปิดเผยว่าในปี2564นี้นะคะสำนักวิชาการท่องเที่ยวได้ดำเนินงานจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะคะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แล้วก็บทที่การวิชาการและความร่วมมือในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสถาบันและสถาบันใกล้เคียงค่ะโดยมี3วิทยากรผู้เชี่ยวชาญค่ะมาร่วมในงานสัมมนานี้ด้วยนะคะก็ประกอบด้วยนายชิชนุพงษ์พงษ์สินโชติค่ะผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดชิสาออร์แกนิกค่ะนางสาวอัครเรศผัดวงค่ะเป็นมกุเทศทั่วไปค่ะจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ดิสคัฟเวอรี่ทัวร์ค่ะสาขาเชียงรายค่ะ
และอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์พานุพันธ์จิตคำค่ะประธานโปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์จากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราเองนะคะซึ่งทั้งสามท่านค่ะก็ได้ร่วมเสวนาในประเด็นหัวข้อเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวเสมือนจริงนะคะ Virtual Tour ค่ะพร้อมกับการสาธิตการใช้อุปกรณ์นะคะตัว VR ที่นำมาช่วยในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะภายในงานก็ยังมีการจัดนิทรรศการการออกร้านของนักศึกษาทั้งการท่องเที่ยวการโรงแรมนะคะก็เพื่อเป็นการฝึกนะคะการจัดกิจกรรมการออกบูธต่างๆของนักศึกษาด้วยค่ะทางสำนักวิชาท่องเที่ยวเองค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็จะได้รับความรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้นนะคะพี่วงเชื่อไหมคะว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะการที่เราจะออกนอกบ้านไปเที่ยวในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มีใครอยากจะออกบ้านนะคะในส่วนของสำนักวิชาการท่องเที่ยวเองนะคะก็ได้นำสื่อนวัตกรรมใหม่ตัวนี้นะคะโดยการทำเป็นสื่อ VRT นะคะก็คือพอมีสื่อปุ๊บมองผ่านตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกล้องจริงใช่ไหมใช่เสมือนจริงแบบ3มิติคุณจะได้สัมผัสทั้งแบบว่า360องศาเลยค่ะพี่บุ๋มนะคะทุกซอกทุกมุมบรรยากาศเสียงแสงสีทุกอย่างเลยนะคะก็ทำให้ผู้ที่มีโอกาสได้ใช้สื่อตัวนี้นะคะอย่างสมมติว่าพี่บุ๋มอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมคะวัดที่ดอยสุเทพไปไหว้พระธาตุอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีสื่อตัวนั้นโดยใช้มองผ่านตัวกล้องสามมิติตัวนี้นะคะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไปสถานที่จริงล่ะมันน่าจะตื่นเต้นกว่านี้นะนะคะแต่หลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสื่อตัวนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมใหม่นะคะที่นำมาพัฒนาในเรื่องของการรูปแบบของการท่องเที่ยวนะคะและในอนาคตเองคุณอยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะอยากจะไปประเทศไหนคุณก็เลือกใช้สื่อตัวนี้ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง new normal นะครับที่ปรับตัวนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับที่ทำให้หลายๆคนนะครับอยากไปเที่ยวแต่ช่วงนี้ไปไม่ได้ไงก็ต้องใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะครับ VRT นะฮะทำให้หลายๆคนเนี่ยกระตุ้นอยากไปท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับดีขึ้นเนี่ยเชื่อว่าเทคโนโลยีตัวนี้นะครับจะทำให้การท่องเที่ยวของเรานะครับกลับมาบูมอีกครั้งนึงด้วยนะครับผมมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับของจิตอาสานะครับซึ่งวันที่11 และ 12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชัยมุ่งใจสงนะครับท่านได้รับการประสานนะครับจากอบต.เทิดไทยนะครับก็ได้ขอกำลังจิตอาสาพระราชทานนะครับเข้าร่วมนะช่วยเหลือผู้ยากไร้จำนวน3หลังนะครับซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้จิตอาสาพระราชทานจำนวน14รายนะครับเป็นกำลังหลักนะครับในการสร้างห้องน้ำนะครับเทพื้นห้องน้ำทั้ง3หลังแล้วก็ได้รับสิ่งของพวกบริโภคและงบประมาณนะครับจากเจ้าคุณพบโชคนะครับร่วมบริจาคให้ทั้ง3ครอบครัวด้วยนะครับรวมถึงผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนค่าหินค่าปูนค่าทรายโถส้วมกระเบื้องหลังคาแล้วก็ไม้สำหรับสร้างห้องน้ำด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการจิตอาสานะครับที่เราได้ไปช่วยเหลือนะครับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ได้ร่วมสมทบทุนนะครับในการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคณะมนุษยศาสตร์ของเรานะครับก็จะมีนะฮะการจัดสัมมนาใช่ไหมครับพี่หนิงใช่ค่ะนววิถีเพื่อการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยนั่นเองนะครับหัวข้อบรรยายนะมีเรื่องอะไรบ้างครับพี่หนิงก็เป็นในเรื่องของนววิถีเพื่อการเรียนการสอนภาษาวรรณกรรมและวรรณคดีไทยค่ะศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคใหม่นะคะแล้วก็วิทยาการภาษาไทยค่ะนววิถีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยกิจกรรมนี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันที่6มีนาคมค่ะเวลา 8:00 น. ถึง 14:30 น. นะคะที่ห้อง10130ค่ะชั้น3อาคารเรียนรวมนะคะ101นั่นเองค่ะก็ดำเนินการจัดโครงการนี้โดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะยังไงก็ขอทุกท่านค่ะเข้าถ้าสนใจนะคะเข้าร่วมรับชมได้ค่ะครับผม
เอาล่ะนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากนะครับโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ต้องการจะผ่อนผันทหารนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงช่วงที่เราจะหมดเขตแล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามว่าจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้างช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวครับครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับก็ช่วงของ CRU News คุยข่าวเด่นนั่นเองนะครับผมยังไงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้นะครับอย่าลืมกดเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับก็เดินที่เราจะเข้าข่าวกันในช่วงนี้นะครับผมวันนี้มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่าเป็นแค่แฟนคลับของรายการเรานะครับติดตามนะครับทุกวันเลยทุกช่วงเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของท่านด้วยนะครับก็คือคุณแม่ผมเองกำลังดูอยู่นะครับตอนนี้เลยก็ยังไงเที่ยวการนี้นะครับขออวยพรให้คุณแม่นะครับมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอายุยืนนะครับเป็นร่มโพร่มใสกับลูกหลานด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับหากว่าเป็นวันเกิดของคุณผู้ชมท่านไหนนะครับก็ขออวยพรคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับคิดเช่นไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกปลอนทุกประการด้วยกันละกันนะครับผมโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มต้นนะครับข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับผมกับเรื่องราวของการประกวดกอล์ฟการกุศลนั่นเองถือว่าเป็นครั้งที่1ของมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับพี่หนิงใช่ค่ะนะคะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะก็ได้จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลค่ะ คนของพระราชาข้าของแผ่นดินค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ48ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานี่เองนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2564ค่ะณสนามกอล์ฟสันติบุรีคันที่คลับจังหวัดเชียงรายค่ะกิจกรรมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปค่ะซึ่งงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะคะที่จะจัดกิจกรรมนี้นะคะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจค่ะร่วมนะคะการแข่งขันกอล์ฟการกุศลด้วยกันนะคะก็ทุกๆกิจกรรมที่เราดำเนินการนะคะแล้วก็รายได้จากส่วนนี้นะคะเราก็จะนำไปส่วนหนึ่งก็คือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของเราด้วยนะคะครับผมยังไงก็เชิญชวนนะครับบุคลากรแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศลนี้ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีครั้งต่อไปอีกนะครับก็ยังไงเชิญชวนนะครับมาร่วมกิจกรรมการกุศลกันในครั้งนี้นะครับอีกหนึ่งโครงการกิจกรรมนะครับที่อยากจะเชิญชวนโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับที่เป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้รักการอ่านเป็นหนอนหนังสือนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทุกอย่างมีการปรับนะครับเข้าสู่ของ New Normal มากขึ้นนะครับโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับก็มีการจัดกิจกรรม CRU Book Fair แบบออนไลน์ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่แนะนำในคำนี้เรื่องของการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอ่านด้วยนะครับรวมไปถึงมีกิจกรรมนะครับนักเขียนพบนักอ่านด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับในเรื่องของการสืบค้นฐานข้อมูลเนี่ยเราได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอใช่ไหมพี่หนิงใช่ค่ะนะคะก็เป็นการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็จะประกอบด้วยข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ค่ะข้อมูลห้องสมุดข่าวมติชนค่ะรวมถึงฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเองนะคะโดยสำนักวิทยาบริการนะคะก็ได้แก่ CRU e-book นะคะแล้วก็ฐานข้อมูล CRU ต่างๆนะคะที่สามารถเข้าถึงได้ตนเองนะคะก็กิจกรรมนี้ค่ะจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะครับทั้งนี้เองค่ะก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่านด้วยค่ะก็เพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นให้เยาวชนรุ่นใหม่นั้นมีนิสัยในการรักการอ่านค่ะแล้วก็ได้รับประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเป็นนักเขียนและนักอ่านด้วยนะคะเพื่อให้เกิดแนวคิดในการเขียนนำเสนอไอเดียต่างๆในเรื่องของงานเขียนนะคะซึ่งสามารถรับชมผ่านคลิปวิดีโอค่ะถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ของนักเขียนนะคะในหัวข้อนักอยากเป็นนักเขียนต้องเริ่มยังไงนะคะโดยคุณชินโชติค่ะชัยยะซึ่งท่านเองก็เป็นนักวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนแรกของประเทศไทยที่รับการรับรองในเรื่องของระดับสากลสถาบันต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่เขาเขียนแล้วนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในระดับเบสเซลเลอร์เลยนะคะอีกทั้งค่ะ
การที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เรียกได้ว่าสะดวกมากนะคะเพราะว่าติดต่อได้ในช่วงของออนไลน์แล้วก็เข้าชมในเรื่องของการกิจกรรมนักเขียนพร้อมอ่านในรูปแบบของออนไลน์ด้วยนะคะต้องน้องเองค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะรับชมนะคะผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เพจของสำนักวิทยาบริการค่ะแล้วก็วิดีโอนี้นะคะจะนำเสนอนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564ค่ะครับผมใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับอย่าลืมเข้าไปนะครับที่ Facebook ของสำนักวิทยาบริการในเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้นะครับหรือใครที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะครับอย่าลืมสแกน QR Code ตอบแบบสอบถามนิดนึงนะครับว่าคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับได้รู้เรื่องราวอะไรใหม่เพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าซึ่งทางทีมงานเองก็จะได้มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมบุ๊กแฟร์เนี่ยให้มีความทันสมัยแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นด้วยใช่นะคะซึ่งบางทีเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกแหละในการที่จะไปติดต่อหรือว่าเข้าไปใช้บริการที่หอสมุดนะคะแต่ตอนนี้เรามีระบบออนไลน์ให้ค่ะก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะถูกต้องแล้วนะครับผมมาถึงอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่17นะครับหรืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่เราจะถึงกำหนดของการส่งนะครับการผ่อนพันทหารนะครับรอบนี้นะครับเป็นรอบเก็บงานด้วยนะครับซึ่งทางกองพนักงานศึกษาเองก็จะดำเนินการรับยื่นนะครับหลักฐานผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารนะครับกองประจำการรอบเก็บงานด้วยนะครับซึ่งเราจะให้นะครับนิสิตนักศึกษานะครับสแกน QR code นะครับที่ขึ้นให้หน้าจอนี้หลังจากนั้นนะครับปริ้นเอกสารต่างๆนะครับที่แจ้งในระบบนะครับแล้วก็ส่งถึงวันที่20กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นด้วยนะครับผมทั้งนี้เองค่ะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่งานผ่อนผันทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะนี่ก็อยากให้น้องๆเตรียมเอกสารให้พร้อมให้ครบนะคะก่อนที่จะเลยกำหนดเวลานะคะเลยอีก3วันนะครับนี่ก็ฝากนะครับไปถึงเพื่อนๆพี่น้องๆด้วยนะครับรวมไปถึงญาติพี่น้องด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีญาตินะครับหรือลูกหลานที่จะผ่อนผันทหารนะครับอย่าลืมแชร์ข่าวนี้นะครับไปบอกโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะสิ้นสุดของการส่งเอกสารกันแล้วนะครับใช่มาถึงกำหนดการของการทดสอบนะครับภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยแรกเข้ากันบ้างนะครับรวมไปถึงภาษาอังกฤษภาษาไทยก่อนจบด้วยนะครับมีหลายคนถามมาเลยว่าจะต้องสอบยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับตอนนี้ทางสถาบันภาษานะครับของมหาวิทยาลัยเองก็มีการประกาศนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับในการทดสอบนะครับสอบภาษาไทยภาษาอังกฤษแรกเข้าแล้วก็สอบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับก่อนจบการศึกษาด้วยนะครับโดยที่นิสิตนักศึกษานะครับลงทะเบียนนะครับทางเว็บไซต์นะฮะซึ่งที่เราขึ้นหน้าจอนี่เลยนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บชำระเงินนะครับทุกวันที่1ถึง5ของเดือนนะครับนั่นหมายความว่าน้องๆสามารถที่จะเข้าไปสมัครได้ทุกเดือนใช่ค่ะนะคะยังก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าคือทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบตรงนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่นะครับก็ต้องสอบนะครับสอบแรกเข้าแล้วก็นะครับนักศึกษาที่จะเสนอการศึกษาต้องผ่านภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็เตรียมตัวกันให้พร้อมถูกต้องแล้วใช่ค่ะนะครับผมโดยอย่าลืมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับที่ขึ้นให้หน้าจอ eng.cru.ac.th ค่ะนะคะ /register ค่ะครับผมชำระเงินนะครับวันที่1ถึง5ของทุกเดือนนะครับเดือนนี้ก็นะครับหมดกำหนดในการครับผมจะเริ่มต้นใหม่นะครับในเดือนมีนาคมเดือนมีนา1ถึง5นะครับอย่าลืมลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินเพื่อที่จะสอบนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้สอบนะครับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแรกเข้าแล้วก็ก่อนจบกันด้วยอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ทุกคนจะต้องผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านก็คือว่ายังไม่จบนะต้องสอบให้ผ่านก่อนนะครับผมมาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับการขอรับทุนกันบ้างนะครับตอนนี้นิสิตนักศึกษาปีหนึ่งนะครับทุกคนก็เรียกว่าผ่านในช่วงของการรายงานตัวมาแล้วนะครับก็เป็นนิสิตนักศึกษาที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทางมหาลัยนะครับโดยเฉพาะนะครับโปรแกรมวิชาชีววิทยาครับก็จะมีการวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานะคะที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา2564ค่ะ
ก็ในหลักสูตรของวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยานะคะจำนวน10ทุนค่ะทุนละ 2,000 บาทค่ะโดยเป็นทุนที่ให้เปล่านะคะจะมอบให้ในกรณีที่เป็นนักศึกษารหัส64ที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้นค่ะซึ่งก็มีจำนวนทั้งหมด10ทุนค่ะสำหรับนักศึกษาท่านใดนะคะที่เรียนในส่วนของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะกับสาขาวิชาชีววิทยาก็สนใจติดต่อค่ะที่จะขอรับทุนนะคะติดต่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐวยากาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0942519395ค่ะนะคะเป็นโอกาสของน้องๆ นะคะที่เรียนในโปรแกรมวิชานี้นะคะยังไงก็ติดต่อนะคะเพื่อที่จะขอเข้ารับทุนนี้ได้ค่ะใช่แล้วนะครับอีกหนึ่งทุนนะครับที่ไม่ควรพลาดก็คือทุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับเปิดรับสมัครนักศึกษานะครับรหัส64นะครับหรือรหัส63ในสาขาวิชาการตลาดนะครับย้ำว่าในสาขาวิชาการตลาดนะครับที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่2.00 ขึ้นไปนะครับและสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนต่อเนื่องนะครับปี2564ของมูลนิธินะครับซึ่งเป็นทุนให้เปล่านะครับปีละ 36,000 บาทนะครับและทางสมาคมเองเนี่ยก็จะให้นะครับต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาด้วยนะครับภายใน4ปีจะมอบให้จำนวน8ทุนด้วยกันนักศึกษาที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับแบบฟอร์มแล้วก็ส่งหลักฐานได้จนถึงวันที่9มิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเอกสารในการส่งจะต้องมีอะไรบ้างครับพี่หนิงค่ะก็จะมีจดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษานะคะใบแสดงผลการเรียนนะคะก็จะเป็นทรานสคริปต์นะคะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะในส่วนของใบรับรองการเป็นนักศึกษานักศึกษาสามารถที่จะติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้นะคะเพื่อขอรับเอกสารตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเอกสารอีกประเภทหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบแสดงผลการเรียนที่เป็นสำเนานะคะใบแสดงผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะของน้องๆนั่นเอง2รายการนะคะเตรียมให้พร้อมเพื่อที่จะแนบหลักฐานใบสมัครค่ะเพื่อที่จะขอรับทุนนะคะหากมีข้อสงสัยค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยค่ะเบอร์โทรศัพท์026797360-3นะคะหรือว่านะคะเข้าไปดูนะคะที่เพจ Facebook ค่ะกองพัฒนานักศึกษานะคะก็จะมีข่าวสารตัวนี้นะคะขึ้นให้นะคะในที่หน้าเพจของกองพัฒนานักศึกษาด้วยค่ะครับผมยังไงก็เชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาการตลาดนะครับใครที่อยากจะรับทุนดีๆรีบเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราสมัยเราเรียนอยู่นะครับถ้ามีทุนแบบนี้นะโอ้โหเราต้องรีบเลยรีบเลยนะครับซึ่งเป็นทุนให้ปลาด้วยนะครับนี่ก็ลืมอย่าลืมนะครับใครที่สนใจรีบสมัครเลยนะครับผมค่ะอีกในการประกวดนะครับที่ถ้าก็เป็นเราก็จะรีบเหมือนกันใช่ไหมพี่หนิงค่ะใช่ค่ะกับการประกวดนะครับแผนการตลาดนะครับโดยใช้สื่อดิจิทัลไอเดียสร้างสรรค์นะครับงานนี้เรียกว่าชิงเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการรวมกลุ่มกับเป็นทีมใช่ไหมครับพี่หนิงค่ะใช่ค่ะแล้วนะครับเขียนแผนการตลาดนะครับโดยใช้สื่อดิจิทัลนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานด้านการตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อยอดไปสู่ธุรกิจแนวใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับผมซึ่งนักศึกษาเองจะต้องรวมกลุ่มกันนะครับกี่คนนะครับพี่หนิงที่จะสมัครได้ตอนนี้ก็1ทีมมี5คนค่ะใน1ทีมนี้ก็จะมีอาจารย์ปรึกษาอยู่1ท่านนะคะก็เป็นโอกาสสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาค่ะปริญญาตรีหรือเทียบเท่าค่ะมาร่วมนะคะในการที่จะโครงการนี้ด้วยกันนะคะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่เป็นการประกวดค่ะแผนการตลาดดิจิทัลในรูปแบบของรูปแบบใหม่นะคะซึ่งผู้ที่สนใจค่ะสามารถส่งผลงานนะคะนำเสนอแผนการตลาดดิจิทัลนี้นะคะในรูปแบบของ PowerPoint ค่ะแล้วก็นำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะและส่งเป็นไฟล์ PDF ค่ะแนบลิงก์ความยาวไม่เกิน10นาทีมาทางอีเมลนะคะก็สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้นะคะที่www.u-powerdigitalchallenge.com ค่ะหรือที่เพจ Facebook ค่ะ u-powerdigitalideachallenge ค่ะก็สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมรวมกลุ่มการเป็นทีมนะครับแล้วก็ร่างนะครับโครงการนะครับในเรื่องของการแผนการตลาดนะครับที่ใช้สื่อดิจิทัลนะครับในการที่จะผลักดันนะครับธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับให้เป็นรูปธรรมแล้วก็จับต้องได้ด้วยนะครับผมยังไงใครที่มีไอเดียนะก็มาร่วมกันเลยทีเดียวนะครับผมมาถึงข่าวส่งท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนะครับกับราชภัฏเชียงรายมาร์เก็ตเพลส
นะครับผมเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะครับเรามีหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะไปปิดรายการกันนะครับราชพัชรายมาร์เก็ตเพลสนะครับตอนนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับเพราะมีสมาชิกประมาณ 6,000 กว่าคนแล้ว มาร่วมนะครับในการโปรโมทสินค้ากับเราด้วยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เปิดโอกาสให้สิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันนะครับใครที่มีผลกระทบในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วก็อยากจะหารายได้เสริมในช่วงนี้ด้วยนะครับเข้ามาร่วมกลุ่มกันนะครับแล้วก็โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อยากจะนำเสนอนะครับอย่างเช่นตอนที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นนะครับนิสิตจากสังกัดนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องอ๋อนะครับเป็นบุคลากรของเรานะครับผมก็เรียกว่านะครับจำหน่ายอันนี้เป็นอะไรเอ่ยน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกหนุ่มนะครับท้องปลาแซลมอนนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่าเห็นแล้วก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นน้องๆรหัส56นะครับจากคณะมนุษยศาสตร์นะครับก็โปรโมทในเรื่องของร้านนะร้านเฟรนช์ฟรายนะครับผมปังปิ้งโอ้โหร้านสวยนะคะเนี่ยนะครับมีสไตล์ด้วยนี่นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนี่จำหน่ายในเรื่องของเครื่องดื่มใช่ไหมครับมีโปรโมชั่นด้วยอันนี้เป็นน้องๆรหัส60นะครับผมมีอะไรอีกเห็นขนมปังแล้วหิวมากเลยพี่หนิงใช่ไหมอันนี้เป็นน่าจะเป็นอะไรฮะชูปิงอะไรชูปิงนะฮะนั่นแหละนะคะเราเริ่มมีปัญหาเรื่องสายตาเป็นอาหารที่แบบว่ากินระหว่างทำงานก็ได้นะครับเป็นของว่างได้ด้วยนะครับผมวันนี้มีเบเกอรี่เยอะเลยเนี่ยเมนูเบเกอรี่เยอะมากเลยอันนี้ก็น่าจะร้านเดียวกันเมื่อกี้นะคะนะฮะแล้วก็มีนอกจากจะมีของกินแล้วนะฮะยังมีของใช้ส่วนตัวด้วยก็จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องโฮมนะครับนี่เป็นเนื้อปลาใช่ไหมพี่หนิงใช่ค่ะกินปลาไม่อ้วนค่ะปลาทับทิมแดดเดียวอร่อยทอดอุ่นๆร้อนๆกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะนอกจากจะเป็นอาหารสไตล์ไทยๆแล้วยังมีอาหารสไตล์แบบญี่ปุ่นด้วยนี่นะครับนี่แหละของซาชิมิแซลมอนนะครับนี่เมื่อกี้ยังเห็นมีกีตาร์ขายด้วยนะครับมีแมสมีเสื้อผ้ามีหลากหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวจบรายการเดี๋ยวพี่หนิงต้องไปเข้าไปอัปเดตนิดนึงใช่ค่ะนะครับผมอ่ะใครที่สนใจนะครับโดยเฉพาะสิทธิ์เก่านะฮะทุกท่านเลยเรียนเชิญนะครับมาร่วมจำหน่ายซื้อของจำหน่ายจับจ่ายซื้อของกันได้จับจ่ายซื้อของกันที่นี่นะคะมีบริการส่งถึงที่ด้วยนะคะก็สะดวกค่ะนะครับอย่าลืมเข้ามานะครับกดเข้าร่วมก่อนเข้าร่วมกลุ่มเข้าร่วมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โพสต์โปรโมทสินค้าโดยที่แนะนำชื่อนะครับนามสกุลแล้วก็รหัสนักศึกษาค่ะนะครับว่าอยู่รหัสไหนนะครับจำหน่ายสินค้าอะไรนะคะรายละเอียดสินค้าเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะคะครับผมมาร่วมจับจ่ายซื้อของกันได้เลยทีเดียวกับราชภัฏเชียงรายมาร์เก็ตเพลสนะครับทิ้งท้ายนะครับในวันนี้กับกิจกรรมของชมรมทูบีทุกวันแห่งแรกในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็จะมีการจัดอบรมนะครับการให้คำปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมครับค่ะนะคะ CRU Reader Staff นะคะครับก็เป็นการยกระดับความรู้นะคะพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรม 2B No.1 ของเราค่ะให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาและแกนนำชมรม 2B No.1 ด้วยนะคะก็กิจกรรมนี้ค่ะก็เพื่อที่จะให้ผู้นำนักศึกษาและแกนนำชมรม 2B No.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีทักษะมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ทักษะในการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกะศูนย์ 2B No.1 ของเรานะคะซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการตามแนวคิดค่ะปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ และผู้ที่ผ่านการอบรมก็จะเกิดพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปปรับใช้ของตนเองของเพื่อนๆแล้วก็สังคมได้นะคะพิเศษค่ะนะคะในวันที่19และ20นะคะก็จะมีการบรรยายค่ะเทคนิคการให้คำปรึกษาการสร้างบุคลิกภาพสำหรับการให้บริการด้านการให้คำปรึกษานะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์ฐายพิงค์ค่ะซึ่งท่านเองก็เป็นนักสุขภาพจิตเป็นทั้งนักเขียนด้วยเป็นทั้งนักพัฒนาบุคลิกภาพด้วยนะคะก็จะมาอบรมให้ความรู้ในวันที่20นี้นะคะแต่ว่าพิธีเปิดกิจกรรมค่ะเราจะเปิดกิจกรรมนะคะในวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินมาโดยตลอดนะคะในส่วนของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเราค่ะนี่นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของท่านอาจารย์แดงด้วยว่าท่านอาจารย์แดงละกันนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์ฐายพิงค์นะครับก็มาร่วมรับฟังกันได้เลยนะครับผมสำหรับนะครับวันนี้นะฮะกับรายการ CR ที่นี่มีคำตอบนะครับวันนี้มีนะครับเรียกว่าเป็นศิษย์เก่าแล้วใช่ไหมครับพี่หนิงค่ะไม่ศิษย์เก่ายังค่ะยังนักศึกษาที่ได้รางวัลใช่นะครับเกียรตินิยมเหรียญเงินเหรียญทองดูดีพี่ภูมิเหรียญเงินค่ะนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากน้องวรดาค่ายบุรีนี่นะคะก็จากนักศึกษาวิชาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ค่ะสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราที่เองนะคะก็มีเด็กๆเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมเหรียญเงินค่ะก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในการที่จะในเรื่องของเทคนิคการเรียนการทำกิจกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะและหลายคนนะคะก็อยากจะได้ไอเดียนะคะจากพี่ๆเพื่อนๆนะคะยังไงก็ช่วงของรายการที่นี่มีคำตอบมาร่วมรับชมด้วยกันนะคะครับผมแล้วก็วันนี้นี่ครับก่อนที่เราจะพักเบรกนะครับรับประทานอาหารเที่ยงกันอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับ2คู่ซีบัดดี้ทอล์คนะครับบัดดี้ชวนคุยกับพี่หนุ่ยแล้วก็พี่เอ็มกันได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับทั้งสองหนุ่มนะครับเรียกสองหนุ่มสองหนุ่มสองหนุ่มหรือสองสาวดีนะครับเรียกได้สองแบบจะมาในทีมไหนนะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรท็อปิกเรื่องอะไรน่าสนใจนะครับอย่าลืมฝากติดตามนะครับกับรายการ Buddy Talk Buddy ชวนคุยด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากผู้ชมนะครับติดตามทุกช่วงรายการนะครับในช่องทางนี้ CRRU On Air Live นะครับทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์นะครับซึ่งเราจะเริ่มออนไลน์แต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเที่ยงวันนะคะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงรายการของเรานะคะ CRU News ก็เริ่มแต่เวลา 9:00 นจนถึง 9:30 นค่ะครับผมสำหรับวันนี้ผมบูมมิสรุตมุ่งคำพาครับนิ่งกิรติยาวงสารพีค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะCRRU News คุยข่าวเด่น